นี่ครับนับทุกท่านแล้วก็พี่มอนครับให้เวลาค่ะกับทุกท่านนะครับครับเพราะท่านเทพบอกพี่ว่าปีที่แล้วท่านเทพไปช่วงเทศกาลรถติด24ชั่วโมงคุณพระคุณเจ้าอ่ะใไคดร้ที่เดินทางช่วงเทศกาลทำใจไว้ด้วยนะหนึ่งหาร้านอาหารยากถูกห้ตอ้งองน้ถูกำเตต้อ็งมแล้วก็ใช่รถติดตามถนนที่เขาฮิตกันแต่ใครที่กคะรับวันหยุดนะคงจะเหนื่อยลากเลยนะถ้าเจอรถติดนะฮะอืมอ่ะก็บางคนก็มันก็ไม่ใช้เวลาอื่นไม่ได้นอกจากวันเทศกาลแหละนะประเทศเนาะเขาก็มีเวลาหยุดแล้วก็เพื่อนพ้องพี่น้องกใ็ช่หยุดครพัรบ้อมใช่กันครับสําหรับคนทํางานประจําครับถแลู้กวต้องเมื่คอรับก็ปีทใีค่แรล้วท่านทเที่พบอกจำเป็นไปก็เที่ตย้วองทเีด่ินทางนะครับปีที่แล้วคท่รานัเทบพไปเที่ยวไหนที่บอกคุณพระรถติดมากเลยอ่ะสุโขทัยเองครับพี่โอ้โหตายละสุโขทัยออกไปด้านเหนือเนาะใช่พิครัษบณุโลกสุโขทัยคนใชก็่เที่ยวเยอะนะกช็่วงปลายปีเขาคงเลยขึ้นไปเชียงใหม่อะครับแต่ว่าพอดีมันเป็นทางผ่านแล้วพออ๋อขาล่กองลับไปเนี่ยเรื่อยมันก็รวมมาติดตั้งแต่อะไรอะพิจิตรนครสวรรค์นะครับแล้วก็ๆอ๋สุดอท้ายผมต้องไปอ้อมไปทางอะไรชัยนาทเข้าสุพรรณครับเพราะว่าอ๋ไม่ไหวอจริว่งาจะเข้นาะคกรรัุบงเทสพำหรไัดบ้เนาะใช่ครับคนนี้ครับต้องยอมหนีนครสวรรค์เลยครับสำหรับวันนั้นครับผมจำแม่นเลยครับโอ้ใครที่วางแผนจะไปนครสวรรค์มีหนูฟลุ๊กออฟฟิศพี่เขาก็จะขับมอเตอร์ไซค์ไปเลยนะโอ้อืถ้มามอเตอร์ไซค์ก็เตือนเขาหน่อยนะพี่เตือนเขาหน่อยอย่าไปซอกแซกมากนะครับเพราะว่ามันก็อันตรายช่วงที่แบเอบเขอารีบๆหรือว่าจังหวะซอกแซกเนี่ยแล้วพอมันเดินทางเยอะๆคนที่ขับพวกรถนะครับทั้งรถกระบะรถเก๋งอะไรเนี่ยคือมันเหนื่อยครับแล้วบางทีความล้าเนี่ยนะครับมันมีผลจริงๆนะครับทั้งที่แบบไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยเนี่ยแต่บางทีแบบจังหวะมันก็ล้าครับทั้งคนขับมอเตอร์ไซค์เองคนที่ใช้รถเองนั้นโอกาสเกิดอุบัติเหตุมันค่อนข้างเยอะครับผมต้องระวังทั้งคนขับรถยนต์ด้วยนะใชเมื่อ่วานพีเอสก็ขับดีมอเตอร์ไซค์มาเฉี่ยวแกแล้วคนที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์มาก็อ้อไม่น่าเชื่อกำลังจะเลี้ยวมารับประทานกับพี่แล้วก็บอกมอเตอร์ไซค์วิ่งมาชนเด็กวินนะฮะครับถ้าไม่แต่มอเตอร์ไซค์ชนแล้วก็ชนเขาเนี่ยแหละเหนื่อยใช่ก็ดูแลกันด้วยนะส่วนปีนี้ก็สวัสดีสวีดัตวันนี้วันพุธนะท่านคเทรับพ880เรียบร้อยละตัวแซดนะฮะครับผมก็วันนี้ในฝั่งของตัวCDZ นะครับระวังนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้มันเป็น Final Settlement นะครับแล้วก็ปัญหาขยอีง่สิบแปตดัไมว่ใช่เหรอพรุ่งนี้ปะวันหรือวันพุธวันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้ครอับ๋เพราะอว่โาอเค28เนี่ยมันเป็นวันทำการสุดท้ายแล้วก็29เราหยุดครับเพราะงั้นวันนี้สำหรับซีรีส์ Z จะเป็นวันสุดท้ายครับผมค่ะซีรีส์แซ่บอันสุดท้ายเนาะแล้วคเป็รนับยังไงถ้าคนมีลองโอ้ยนี่ก็สวยงามตามท้องเรื่องนะตอนเทพ880นะถ้ามีลองแซ่ผบมว่าถ้ามีลองนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมว่าน่าเทคก่อน4 โมงครับผมดูทรงนะ880เนี่ยเดี๋ยวโรบอทมันทุบนะครับทุบอะไรเดลต้าครับเพราะว่าเดลต้าเนี่ยติดเส้น200 วันนะครับแถมดวงช่วงปลายปีเนี่ยไม่ค่อยดีนะสำหรับเดลต้าครับผมโอเคได้แล้วก็มีหุ้นท่านเทพนะสำหรับท่านคผรู้ัชบมที่ติดตามรายการนะพิเศษก็สั่งซื้อภายในวันที่31 ธันวานี้ราคาเพียง1,500 บาทเท่านั้นเองนะฮะก็เป็นราคาเฉพาะพอหลังจากสิ้นปีแล้วก็จะเป็น1,800เลยนะท่านเทใช่พไม่ลดเนาะพันครหั้บาร้อยท่านที่สนใจก็มีตำรับตำราให้นักลงทุนได้เลยนะฮะพี่ข้องใจในตำราท่านเทพนะฮะปีสองพครัันบผมห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นสีเขียวมังกรเขียวมันคืออะไรคะเอาก็มังกรเขียวเพราะหุ้นจะขึ้นนะครับพี่แล้วมไัมน่เใปช็่นมปังีกรมังเขกียวรไร้พิษไร้ภัยเหรอหรืองไมู่เขมีียวครับมังกรดีครับตัวนี้แล้วมังกรคือเป็นปีมังกรมันเป็นปีมังกรที่แบบใหญ่แล้วดีมากๆครับพี่มังกรมีกี่มังกรรูปแบบมังกรฮะปีมังกรมังรูปแบบของมังกรมันก็มีอย่างเดียวครับพี่คือมังกรครับไม่มันถ้ามเีป็นมังกรเขียวมังกรแดงมังกรไฟมังกรทอโองเคอย่างเงี้มันยจะมีนและ้วทีม่ันพีจ่ะเข้มาีใจมันทำไมมันเป็นมังกรเขียวไม่มัง
มังก็กรทองอะไรตเงีล้ยาดหุ้นไงครับตลาดหุ้นทีนี้ถ้าเป็นมังคก่ะรฟ้าเนี่ยมันคือวงการลอตเตอรี่ซึ่งเจ๊งไปแล้วนะครับเราก็เลยเอามังกรเขียวเข้ามาโอ้ยหัวเราะขอบคุณค่ะท่านเทศตอบคำถามได้แม่นมากเลยมังกรฟ้ามันเจ๊งโอเคเลใชย่ตคลราัดบหุ้ในช่มังกรเขียวมคัรงับกผรมเขียวมันจะไม่เจ๊งใช่ไหมไม่เจ๊งไม่เจ๊งครับผมใช่โอเคก็เอ๊ะเขาเรียกว่ารอบของมังกรก็แปลกๆดีนะท่านเทศเขาบอกปีมังกรทองมันจะเป็นรอบอะไรของใหญ่ไม่ใช่รอบนี้เห็นเขาว่านะพี่ก็ไม่รู้น่าจะเป็นถ้าเป็นปีมังกรเนี่ยมันคือวงรอบนะครับทุก12กี่ปปีีกี่ปีปีนักแล้วษมีัตริย24์นะครปับีมีอะไรของเขาด้วยหรือเปล่าถ้าเป็น24ปีอันนั้นจะเป็นทางจีนนะครับแต่ว่าอ๋อถ้า24ปีจริงถ้า24ปีเนี่ยผมว่าไปก็โฟกัสที่ดาวเสาร์นะครับซึ่งดาอว๋อเสาร์เนี่ยวงรอบของเขาจะประมาณ20ปีครึ่งนะครับตรงนั้นเนี่ยโอ้มันจะเป็นรอยต่อของพวกเจเนอเรชันต่างๆครับผมค่ะก็มีหุ้นดาวเสาร์นะฮะพอสมควรดาวเสาร์ที่รอบใหญ่เลยนะตกก็ตกนานนานนะขึ้นก็ขึ้นนานนะครับคถู่ะกต้องเลยครับทีนี้ตำราเทพที่พี่เห็นในส่วนราศีเองนะฮะอันคนรี้ับคุยไปเรื่อยๆแล้วกันนะส่วนไนดักทุ้นที่มีตำราแล้วก็ลองเอาตำรามาเปิดดูไปพร้อมๆกับพี่ม่อนเลยนะส่วนท่านที่ยังไม่มีตำรานะก็สั่งซื้อได้เลยนะฮะหรือใครจะขี่มอเตอร์ไซค์จ้างมาหรือว่ามีแกร็บเกิร์บมาสั่งซื้อมาที่นี่ก็ส่งไปนะฮะแถวกรุงเทพนะต่าใงชจั่งหวัดครไับม่ถึงนะต่างจังหวัดต้องส่ง EMS มีหลายท่านบอกเดี๋ยวพี่ให้แกร็บไปรับนะพี่ม่อนได้เลยได้กไ็ด้ไปที่แอด BLLMI ถามเด็กๆได้เลยเขาเตรียมอยู่นะพร้อมลายเซ็นท่านเทพวันนี้ท่านเทพก็เข้าไปร่วมกิจกรรมกับช้าๆด้วยนะใครครัทบี่สั่งซื้อก็รีบสั่งซื้อราคา1,500 บาทเท่านั้นเองนะฮะก็ใครที่อยากได้เลยก็สั่งแกร็บสั่งอะไรมาได้ทีนี้ปีเล่มนี้นะพี่เห็นการพูดถึงราศีนะฮะอย่างเช่นราศีมังกรนะฮะท่านเทพครับครับราศีมังกรลักษณะปี2567เหรอเป็นเริ่มครัตบ้นคาร์ดินัลใช่ไหมฮะผมจะปีนี้เนี่ยนะครับในตัวของเขาเรียกพื้นดวงนะครับจะเขียนเอาไวป้ีมชังัดกหน่รอยนะครับอย่างพี่ราศีมังกรเนี่ยนะครับถ้าโดยปกติตำราอื่นตำราที่ผมเขียนอยู่ก็จะเป็นวันที่22ธันวาถึง19 มกรานะครับสำหรับคนที่เกิคดรแตั่บปีนี้เนี่ยจะเพิ่มในเรื่องของตัวธาตุแล้วก็คุณลักษณะนะครับก็คือครับจะถ้าเป็นมังกรเนี่ยก็จะอยู่ในราศีที่เป็นธาตุดินแล้วก็ลักษณะเนี่ยเป็นคาร์ดินัลคาร์ดินัลเนี่ยมันหมายถึงการมีความคิดริเริ่มการเริ่มครับต้นครับคือโดยอืลักษณมะของมังกรเนี่ยมันคือความเป็นผู้นำครับค่ะค่ะทีนี้คำว่าธาตุของแต่ละราศีนี่จะเปลี่ยนไปแต่ละรอบไหมฮะหรือว่าเป็นธาตุประจำตัวไปตลอดชีวิตธาตุเนี่ยจะเป็นธาตุที่เป็นประจำตัวนะครับแล้วก็คุอณ๋ลักษณะอก็เป็นคุณลักษณะประจำตัวนะครับของแต่ละราศีนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีทุกปีหรือเปลี่ยนทุกปีไหมหรือจะต้องเป็นปีแบบนี้ตลอดปีไม่เปลี่ยนครับจะยึดตัวนี้เนี่ยนะครับติดตัวเอาไว้เลยครับผมมันเหมือนกับนิสัยแล้วก็เป็นสันดานดิบครับพี่โอเคอย่างพี่ราศีธนูก็ธาตุไฟใช่ไหมฮะใช่ลัคกรัษบณผะมก็เป็น mutable เนาะmutable ก็คือปรับเปลี่ยนไปต mutable ามสถานการณ์แล้วก็ขึ้นก็ได้นิลสังยก็ได้ได้หมดได้หมดบุคลิกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะอ๋อใช่เข้าใจครับละใครที่มีนะคะก็ลองดูตามวันเดือนปีเกิดแล้วก็ธาตุนิสัยลักษณะบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยนิสัยครบัุบคลิกนะฮะเราใชดู่ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตแบบไหนเพื่อให้สอดคล้องตามสิ่งสันดานของเราใช่ไหมที่จะได้บอกพฤติกรรมของเราสักการรักและชอบอะไรครับใช่ครับโอเคแล้วก็ดวงดาวด้วยนะดาวอาทิตยก์ดา็วศุกร์ดาวจันทร์ดาวเสาร์ดาวอะไรเนี่ยฮะคือปีนี้ก็เพิ่มนะครับในเรื่องของความหมายไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยผมจะเน้นในภาพใหญ่นะครับก็คือพวกดาวมฤตยูดาวเนปจูนนะครับรวมไปถึงดาวพฤหัสเราก็จะมีความหมายนะครับซึ่งถ้าได้ฟังเนี่ยบางคนก็จำได้อยู่แล้วแต่บางทีเราก็มาเปิดดูสักหน่อยหนึ่งว่าพลูโตมันหมายถึงอะไรนะครับมฤตยูหมายถึง
อะไรได้บ้างนะครับดาวเสาร์ที่มันจะเปลี่ยนในทุกๆ20ปีเนี่ยนะครับมันมีอะไรนะครับที่จะต้องติดตามนะครับเท่านั้นไม่พอก็จะมีเรื่องของความหมายของเรือนชะตาแบบสั้นๆกระชับกระชับนะครับว่าเอ๊ะเรือนที่9หมายถึงอะไรการเดินทางเรือนที่11ทำไมถึงดีเรือนที่12อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือบางทีเอ๊ะก็ลืมว่าเอ๊ะเรือนนี้มันดีไม่ดีนะครับก็จะได้โน้ตเอาไว้นะครับสำหรับในเล่มนี้ค่ะได้ค่ะลองดูนักทุนทีนี้หุ้นนะฮะมาแล้วคอมเซเว่นยังมาราคาเดิม23.736ติดอีกแล้ว24ติดอีกแล้วนะครับบอทท่านเทพพ่นกระถางให้มันขึ้นหน่อยสิก็ดวงยังดี11มกราคมลุ้นถือต่อไปของ7มกราคมลุ้นใช่น้อง MGI ก็ดีนะเนี่ยวิ่งหูตู่มาเลยนะฮะมิสเตอร์แกรนพี่ไม่เรียกคุณนวัฒน์เขามารายการพี่บ้างนะครับแหมเผื่อเขาจะสนใจรายการเรามันเป็นรายการเล็กของเขาดีนี่มา18บาทมาร์เก็ตแคปจาก100ล้านเข้ามาเท่าไหร่แล้วล่ะ1,000กว่าล้านแล้ว 3,000 ล้านแล้วเขารวยมา 2,000 ล้านแล้วนั่นแหละครับผมเป็นยังไงฮะตัวนี้ท่านเทพ MGI ครับก็ในตัวของ MGI นะครับถ้าเรียกว่าในเรื่องของตัวดวงเนี่ยนะครับระยะสั้นเทรดดิ้งได้ระยะยาวก็ถือได้นะครับแล้วตัวบิสซิเนสของเขาเองเนี่ยนะครับก็มันเป็นที่สนใจของนักลงทุนนะครับแต่ปัญหาคือถ้ายาวมากๆเนี่ยผมว่าค่อยๆดูทีละสเต็ปไปดีกว่าครับกลัวว่าจะเร็วเกินไปครับสำหรับระยะสั้นครับผมค่ะโอเคอ่ะส่วนคอมเซเว่นนี่จะชนะเขาเรียกอะไรนะ24บาททะลุตัวที่อ่ะทะลุ24บาทจะทะลุได้ไหมครับวันนี้อันนี้นี่ถ้าดวงเนี่ยลุ้นทะลุอยู่แล้วครับผมถ้าดวงเนี่ยเขาลุ้นทะลุครับแต่ว่าไม่รู้ว่าแรงซื้อจะสู้โรบอทไหวหรือเปล่าเท่านั้นเองครับผมลุ้นทะลุนะฮะใช่ตามดวงนะฮะโอเคอ่ะนี่ก็ประมาณนี้ส่วนนักลงทุนเองนะฮะมีคำถามอะไรพี่มอสก็ถามจากหน้าหุ้นนะท่านเทพที่พี่เห็นตื้อๆตอนนี้นะแล้วก็หุ้น WHA กับ RCL ใช่ไหมตอนนี้ที่พี่เห็นนะที่ขึ้นมา WHA กับ RCL นะครับตัวของเดี๋ยวนะครับ WHA ในเล่มนี้แล้วก็แจ้งนิดนึงนะครับเล่มนี้เนี่ยด้านหลังในเรื่องของซีซันนอลนะครับที่ปีที่แล้วมันเล็กๆเนี่ยปีนี้ขยายใหญ่แล้วคมชัดมากๆนะครับก็เห็นภาพชัดเลยนะครับช่วงไหนจะเป็นบอททอมของแต่ละรอบแล้วก็จะตีกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยภาพมันจะชัดขึ้นนะครับอย่างตัวของอะไรนะทองคำนะครับเราลองดูนะครับลองแชร์ให้หน่อยนะฮะมันจะแชร์ยังไงครับมันอยู่ในหนังสือครับพี่ไม่ใช่อ่ะแชร์กราฟของท่านเทพก็ได้อ่ะแชร์ได้ครับจะได้เห็นภาพเนาะโอเคนะครับก็ปึ๊บทองคำแล้วพี่เห็นละทองคำครับผมดาวตัวของจูปิเตอร์นั่นไงใช่ครับผมโอ้ทองคำก็เหมือนกันนะครับใช่มันจะมีเขาเรียกความชัดนะครับทองคำก็สปอตโกนะครับทองคำเนี่ยเราคิดว่าระยะสั้นเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยไปรอต้นปีหน้านะครับดูอีกทีหนึ่งมันจะขึ้นได้ไหมแต่ว่าถ้าดูจากซีซันนอลเนี่ยโอ้ถ้าทำไฮนะทองคำวิ่งยาวไปถึงวาเลนไทน์เลยครับพี่จับตาดูดีๆจับตาดูดีๆทองคำครับผมทองคำทะลุทะลวงเนาะใช่ใช่ได้ครับพี่ข้องใจ WHA กับอมตะมากเลยในตำราเทพปีหน้ามีตัวหนึ่งนะฮะจะขึ้นอย่างรุนแรงแต่อีกตัวหนึ่งต้องระวังสองตัวนี้นะฮะมันเป็นหุ้นธาตุดินหรือธาตุอะไรฮะท่านเทพคือถ้าเป็นในตัวของอย่างตัวของ WHA นะครับWHA เนี่ยเกิดวันที่หนึ่งมีนาใช่ไหมก็วันที่8วันที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์เดือน11 WHA วันที่8เดือน11นะครับถามว่าตำแหน่งนะครับสีอะไรเนี่ย
WHA เนี่ยนะครับราศีเกิพิดราจิกศีนะครับอ๋อราศีราพิศจีิกพิจิกนะครับซึ่งรราศีศพีิจพิกิเนี่ยจิกปีหน้านะครับปีหน้าจะเป็นปีเขาเรียกฟื้นนะครับจะเป็นปีฟื้นแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยธาตุดนี้ำนะครับยังไม่ค่อยรดาีศีนี้อยู่เธท่าาตุไหร่น้ำนะแล้วก็ธาใตชุ่ธุครับรกิถจูกดติ้อนงเเลนยาะครับใช่เออครแัลบ้วอมตะราศีอะไรฮะอมตะอมตะนะครับอมตะเนี่ยอยู่กรกฎครับพี่อ๋อสวยดวงดีนี่ปีหน้าครับกรกฎจะดีกว่าถูกต้องเลยครับราศีเพราะนั้อน๋เนี่ยถ้าเปรียบเทอียบเรานะครับหราะหวต่างำราไปดู WHA กอับอมตะก็น่าจะพอบอกได้ครับในตำรค่ะานะครับผมนักทุนก็ลองดูนะท่านที่มีตำราลองดู WHA กับอมตะเป็นเช่นไรนะฮะก็มีข้อมูลนะฮะมีตัวหนึ่งนะฮะก็จะพูดถึงเรื่องราวของราศีอมตะตกอยู่ในราศีกรกฎ WHA ราศีพิจิกมีตัวหนึ่งนะฮะที่จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงแบบไหนอย่างไรใครที่มีหนังสือก็ลองดูนะอันนี้ไม่บอกหมดนะเดี๋ยวบอกหมดคนที่ซื้อหนังสือก็ว่าพี่ว่าเหนานะฮะครับใชอ่่ะครับใช่คนที่มีหนังสือแล้วก็ลองเปิดดูสองตัวนี้นะฮะว่าคเรปั็บนเช่นไรรวมทั้งในเรื่องราวของข้อมูลกราฟและเทคนิคด้วยนะฮะท่านที่ซื้อหนังสือก็อย่าลืมภายในปีนี้1,500ปีหน้า1,800ส่วนท่านที่ใจร้อนจะให้แกร็บมารับก็ได้ที่ @BLLMI สอบถามรายละเอียดนะครับ @BLLMI นะคะนักทุนค่ะก็จะได้สนุกสนานกันไปนะฮะเพราะโจทย์การลงทุนมีทั้งพื้นฐานมีทั้งกราฟเทคนิคแล้วก็มีทั้งเรื่องราวของดวงใครดวงมันนั่นเองนะคะนักทุนค่ะอ่ะมีนักทุนบอกกรกฎรวยไวๆนี่รควยรขดึ้ีนเรื่อยๆแล้วกันรรววยยขขึึ้้นนเรเรืื่่ออยยๆคๆ่ะใช่รู้สึกนักทุนฝากถามไทยคมไม่มีเนาะตำรามีไหมไทยคมในเล่มนี้แหละครับมีพอดีไหมไทยคมมีเดี๋ยวพี่ขอเปิดตกราศีอะไรฮะ214ใครที่มีไทยไทคยมคมคุณพี่เขาเปสิอดงไม่หนเจึ่งอแล้วอยู่ในไทยราคศีมไม่พี่พูดเฉยๆเผื่อคนที่ยังไม่มีเขาจะได้มองเห็นนะโอเคไทยคมเนี่ยยังอยู่ในราศีมังกรนะครับแต่ว่าจะโอเป้็นปลายมังกรเข้ากโุอม้นะครับก็โอ้ราศีมังกรปีหน้าคุณพระคุณเจ้าโอ้อ่ะมีใครที่มีตำราลองเปิดดูราศีครับไทยคมใครที่สนใจนะฮะใครที่มีหุ้นไทยคมถ้าไม่ซื้อหนังสือเขาบอกว่าเสียใจมากๆเลยนะใครที่มีหนังสือก็ซื้อแต่ถ้าใครไม่มีก็ต้องซื้อแหละมันมีอะไรดันมันมีคีย์สำคัญอยู่ครับดาวพลูโตจะเปลี่ยนแปลงใหญ่ในช่วงปีนี้สำหรับไทยคมได้ๆใครที่มีตำราก็ค่อยๆดูแต่ละเล่มนะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่พี่เห็นแล้วพี่กลัวนะฮะเห็นกลัวอะไรครับพี่มีอะไรต้องกลัวครับชีวิตของพี่ม่อนมีอะไรกลัวต้องพี่ไม่รู้พี่นิสัยไม่กลัวหรอกแต่ว่าพี่กลัวแทนนักทุนอ่ะครับมันก็มีหุ้นตัวหนึ่งนะฮะนักทุนค่ะคุณพระถึงขั้นควบรวมกิจการกันนะอุ้ยนะถ้าเป็นจริงอย่างว่านี่จะทำยังไงดีท่านก็โอ้ยมีหลายธุรกิจนะครับในปีหน้าที่จะเรียกว่าถูกควบรวมนะครับเพราะว่ามันต้องเขาเรียกอะไรนะให้มันแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มันมีอีกหลายธุรกิจที่จะมีประเด็นในเชิงลบของผู้บริหารหรืออาจจะมีการโค่นอำนาจเลยครับพี่ล้มอำนาจเก่าของบริษัทแล้วก็ขึ้นไปเป็นผู้บริหารใหม่ในองค์กรใหญ่ๆของไทยครับพี่คุณพระลองดูสนุกดีนะฮะท่านเทพก็เห็นข้อมูลกันตรงนี้ในเรื่องราวหลากหลายข้อมูลการลงทุนนั่นเองนักทุนสนใจก็เนี่ยพี่ม่อนแนะนำเลยนะฮะซื้อเป็นของขวัญก็ได้ส่วนนักทุนที่เป็น VVIP ก็มีนัดกับท่านเทพวันเสาร์ที่6มกราคมนะท่านที่เป็น VIP หนังสือจะถึงมือทุกท่านแล้วนะฮะก็รายละเอียดสอบถามไปที่เดียวกัน @BLLMI VIP ก็สมัครภายในปีนี้ก็ราคาพิเศษส่วนทั้งเทพคัมภีร์หุ้นนะฮะถ้าใครไม่ได้เป็น VVIP ก็ซื้อหนังสือเทพอย่างเดียวก็ 1,500 บาทนะฮะถึงก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลนะฮะนักทุนเดี๋ยวคำถามหุ้นจะเริ่มแล้วนะฮะนักทุนค่ะเรามาดูว่าคำถามหุ้นในตอนนี้จะมีคำถามอะไรนักทุนพี่ม่อนให้ข้อมูลนักทุนนะฮะว่าในส่วนของคำถามหุ้นเองนักทุนจะถามหุ้นอะไรนะฮะมาเลยใช้โควต้าของนักทุนท่านแรกเลยนะฮะ
ว่าจะทำหุ้นตัวไหนนะฮะเชิญเลยค่ะพร้อมแล้วนะฮะมีคำถามมานะฮะมีไทยคมนี่แหละพี่ม่อนกลัวหุ้นขึ้นติดซิลลิ่งคุณพระช่วยอ๋อมีใชตัว่ไหนแล้วก็มันจะมีหุ้นนะครับที่ปีนี้เนี่ยนะครับคือปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีหุ้นดวงดีประจำสัปดาห์นะครับมันจะมีหุ้นที่ลุ้นซินลิ่งในแต่ละเดือนด้วยครับพี่ตัวไหนอ่ะเอ้าให้เป็นโพยเอาไว้ครับอย่างอเด๋ืออนเหรมอกราคมเนี่ยนะครับขมัอนจดะูมหนี่อยอยขูอ่ดูหน่อยมันจะมีอยู่ประมาณสิบถึง12ตัวนะครับที่เป็นตำแหน่งของตัวดาวพฤหัสนะครับที่ดีมากๆนะครับของเขานะครับสำหรับเดือนมกราเนี่ยก็ดูชุดนี้เอาไว้นะครับถ้าเล่นนะครับให้เล่นตามได้เลยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นชนซิลลิ่งเดือนมกราแล้วใช่เยอะเลยเยอะเลยหลังหลังมาครับหน้า47นะครับหน้า47นะครับหน้ามันก็คือหุ้นดวงดีประจำเดือนมกราคมสิบมเจี็ดทุกเดือนครับมีทุกเดือนโอ้ได้ได้ได้มีหุ้นซิลลิ่งด้วยเหรอนะครับแต่ว่าโออ้ันนี้เนี่ยแนะนำนะครับแนะนำว่าให้มันเล่นก่อนนะครับให้มันเล่นก่อนแล้วเราเล่นตามนะครับอย่าซื้อดักนะครับย้ำนะครับอย่าซื้อดักนะครับให้มันเล่นให้เราเห็นก่อนเราซื้อไล่เบรตกามเขาเรียกเบรกไปก่อนใช่ไหมใชอะ่ไรเงใชี้่ยใช่นะมันจะมีแบบโพยอยู่ในมือแล้วไว้เดือนนี้หรือสัปดาห์นี้เนี่ยทรงหุ้นตัวไหนฮะจะมานะครับแล้วก็ตามต่อนะครับตามในชุดพวกนี้ไปครับหุ้นดวงดีมันตั้ง11 ตัวนะท่านเทพที่เห็นอยู่ก็มันถ้าตลาดมาเนี่ยโอ้มันจะมีหุ้นแบบในเดือนนี้วิ่งดีๆได้นะครับ20-30%เลยครับหุ้นที่เราเลือกค่ะอ่ะพี่มันตลกแล้วก็บอกฮะแล้วลองดูลองดูลงทุนอ่ะตลมกีตลกเรื่องอะไรครับพี่เอาไม่แม่งทุนก็แซวพี่อ๋อครับงงมัวแต่คุยกับท่านเทพหุ้นเขาอ๋อตายละตลาดตกวันนี้นโระบอทไม่มาใช่ไหมพี่วันนี้โรบอทไม่มาผมบอกไม่มาเดี๋ยวพี่ดูคอมเซเว่นของท่านเทพอ่ะโดนอีกแล้วใหญ่โรบอทของพใหญี่่อะครับพี่ฮะโรบอทบอพี่เอไ็มม่มาครับพี่เอ็มทีไฟเหรอไม่ใช่ที่เมื่อวานนี้ครับพี่ตรึมตรึมอะไรของพี่ครับอ๋อหมดแล้วหมดแล้วอ๋อหมดแล้วนหัม้ดนแลน้่วะหมดแล้พวี่จะจำไม่ได้ว่าพี่พูดอะไรไงได้ได้อันนั้นแบบของขึ้นตรงนั้นอะโอเคเข้าโอสิเคงอะไรเงี้ยเข้คารับสิงได้ครับได้ไม่รู้อะไรเข้าสิง บ้านโปเดี๋ยวนะขออนุญาตดูนะนาม NAM นี่หุ้นอะไรวะโอ้โอเคนามันเป็นหุ้นใหม่เนาะโอเคอ่ะเดี๋ตย่วอพนี่าเหม็นใชอ่ไะหมครับจะไม่มีใครถามพี่ก็เลยถามจากโบสถีแบบนี้ได้เอานามนมะคีรับมิ้นมีมิ้นมาละสิโรอิเคเคซีเอามาละมาละตัวของเอาตัวของนามก่อนแล้วกันนะครับสามสิบเอ็ดตุลาคมนะครับเพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยตัวของนามตำแหน่งของตัวดาวพฤหัสนะครับยังไม่ค่อยดีนะครับรออีกนิดนึงครับรออีกนิดนึงรอให้ดาวพฤหัสเนี่ยมันเดินหน้าแล้วก็ผ่านในตัวของการทำมุมเล็งนะครับรอบที่ตัวของหุ้นนามเนี่ยนะครับจะมาได้ดีๆนะครับ18 กุมภาปีหน้าครับอันนั้นจะเป็นรอบแบบแลนลี่ได้ดีๆเลยสำหรับหุ้นนามนะครับตอนนี้ก็น่าจะขึ้นไปแล้วก็ขายนะครับลงมาก่อนนะครับเพราะว่าตรงตำแหน่งของตัวดาวพฤหัสเนี่ยมันจะทำมุมเล็งในช่วงต้นปีหน้าเพราะนั้นสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่สองเนี่ยน่าจะมีแหล่งเทคสำหรับตัวของนามนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นใหม่18 กุมภาครับได้มีคำถามมาหุ้นเจมาร์ทนะคะเจมาร์คทรับเจมาร์ทก็ดวงดีอยู่นะครับสำหรับในปีหน้านะครับสำหรับในปีหน้าที่ถ้าเอารอบสั้นนะครับสำหรับตัวของเจมาร์ทตัวของเจมาร์ทนะครับเจมาร์ทปึ๊บอ๋ออีก2,900ปึ๊บ
ขึ้นมาตแลั้ววก็ขเต็อมงทีตัวของเจมาร์กนะครับเจมาร์กเนี่ยรอบสั้นนะครับรอบสั้นก็ถือนะครับลุ้นรีบาวไปถึงประมาณต้นปีหน้านะครับแต่ว่ามกราเนี่ยยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดือนมกราเนี่ยอาจจะต้องไปโฟกัสตัวอื่นก่อนนะครับเพราะว่าเจมาร์กเนี่ยจะมาได้ดีๆนะครับวันที่2 กุมภานะครับเป็นต้นไปนะครับ2 กุมภาปีหน้าเลยนะครับจะเริ่มดีขึ้นเพราะว่าตำแหน่งของตัวดาวอาทิตย์นะครับจะทำมุมที่ดีนะครับก่อนเข้าเรือนที่9นะครับแล้วก็ดาวพฤหัสเนี่ยก็จะเป็นช่วงเรียกว่าเดินหน้านะครับเดินหน้าในเรือนที่11นะครับเพราะนั้นตัวของเจมาร์กเนี่ยนะครับมกราซึมลงทยอยเก็บนะครับกุมภาขึ้นครับผมแล้ว JMT ล่ะคะJMT ก็หนึ่ง JMT นะครับกันกันกันนะ JMT ตัวของJMT นะครับ JMT เนี่ยไม่ค่อยดีนะครับผมว่าผมชอบตัวของ JMARK มากกว่าเพราะว่าตำแหน่งของตัวดาวพฤหัสนะครับของ JMT เนี่ยในปีหน้านะครับมันเข้าสู่เขาเรียกว่าเรือนที่6นะครับเรือนที่6เนี่ยความขัดแย้งครับพี่นะครับไปอยู่ JMARK ดีกว่าน่าจะเป็นสุกี้ตีน้อยหรือเปล่าพี่นะครับเพราะตัวของเจมาร์กเนี่ยเขาถือตีน้อยไงแต่ JMT ไม่ได้ถือครับคุณดวงดี EPG ถือต่อไหมมีนักทุนฝากถาม EPG นะครับ EPG เอ๊ะ EPG ติดดวงดีแล้วเหรอครับเดี๋ยวนะครับไม่แน่ใจคนถามไปดูตำราไหนมาหรือเปล่าEPGEPG มันดวงดีเหรอเดี๋ยวนะใครหัดชิวอ่ะใครบายบายจ้า EPG ยังไม่ได้นะ EPG ไซด์เวย์ครับเพราะว่าตำแหน่งของตัวดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ในเรือนที่1นะครับแล้วก็มีดาวพฤหัสเนี่ยดีนะครับแต่ว่ามันต้องรอดาวอังคารแล้วก็ดาวพุธนะครับรวมไปถึงดาวศุกร์ให้มันผ่านเรือนที่12เพราะนั้น EPG เนี่ยอาจจะทนแกว่งอีกสัก1เดือนนะครับหลัง27มกราคมนะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีรอบขึ้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็ถือไป4เดือนเลยครับ EPG โอเคลองดูนะฮะส่วน KCE ล่ะคะ KCE แสนสิริมินโอเยอะเหมือนกันมาเรื่อยๆนะครับKCE คืออันนี้ก็เขียนอยู่ในตำราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเอามาให้เห็นว่าเฮ้ยเราดูอย่างไรแล้วไอ้ตำราเนี่ยมันเขียนมานะครับก็คือตำแหน่งนะครับของตัวดาวนะครับที่ใช้งานอยู่นะครับที่ใช้งานอยู่เพราะนั้นก็ไม่ต้องไปเปิดเองเลยนะครับสำหรับนักลงทุนนะครับเราก็สรุปไปให้เลยนะครับปึ๊บอันนี้คือตัว KCE KCE นะครับโอ้แล้ววันนี้ด้วย KCE ซื้อครับอุ้ย KCE ซื้อครับ KCE ซื้อได้เลยครับครับผม KCE ถือซื้อใช่ส่วนครับฮานะแล้วเดียวกันไหมฮานะ KCE นะครับรอบนี้แล้วก็เดือนมกราเนี่ยนะครับเล่นนะครับแล้วก็ถือไปจนถึงวันที่25มกราคมนะครับตรงนั้นจะเป็นรอบที่ดีของเขาครับผมฮานะต่อไปก็เดลต้าไหมครับตัวของฮาน่านะครับฮาน่ายังลุ้นได้
อีกนะครับเพราะว่าตำแหน่งของตัวดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ในเรือนที่11นะครับแล้วก็จะมีดาวจันทร์รวมไปถึงดาวอังคารเนี่ยนะครับเรียกว่าเข้ามาหนุนด้วยฮาน่าไปขายวันที่10มกราคมครับสิบมกราคมขายฮาน่านะครับสำหรับรอบนี้ครับผมเดลต้าไปเดลต้าด้วยเลยนะครับได้เพราะว่าไหนๆก็ไหนไม้ครบทุกตัวในหมวดนี้ตัวของอันนี้คือตัวของเดลต้านะครับเดลต้าเนี่ยมีตัวของดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับเข้าเรือนที่6ละนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยนะครับผมว่ามีความเสี่ยงย่อนะครับมีความเสี่ยงย่อแล้วก็หลังวันที่9มกราคมนะครับขายเดลต้าหรือช็อตด้วยครับ9มกราคมช็อตเดลต้าครับพุดช็อตได้เลยได้ครับผม IVL IVL มาอย่างนี้IVL นะครับถ้าเป็นในตัวของ IVL ดวงยังดีนะครับสำหรับตัวของดาวอาทิตย์นะครับแต่ว่าดาวอาทิตย์สำหรับรอบนี้ IVL เนี่ยหลังวันที่10มกราคมครับโดนเหมือนกันครับไม่รู้มีอะไรนะ10มกรานี่หลายตัวแล้วนะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งชุดแล้วก็ IVL ด้วยนะครับ A 10มกราคมต้นปีเดี๋ยววันที่6มกราเจอกันไงน่าจะรู้แหละได้ๆๆ IVL โดนเงินเยอะเลยเตรียมเรื่องละต้องเตรียมเรื่องละเอ๊ะมีอะไรนะนะครับต้องไปเสิร์ชดูละจะมีเรื่องอะไรน่าติดตามนะครับในต้นปีหน้าแล้วมันเป็นจุดเปลี่ยนจริงครับเพราะว่าอะไรนะ Bitcoin ด้วยใช่มั้ยBitcoin นะครับในต้นปีหน้าเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการอะไรนะลิสต์ในตัวของETF ใช่ครับ Bitcoin ว่าผ่านหรือไม่ผ่านใช่นะตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับของกระแสเงินนะรอบหนึ่งนะครับJPark มาพอดีเลย JPark ของพี่กันศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่นะ JPark อันนั้นก็มีครับของไทยก็มีเหมือนกันแต่ว่าปลายเดือนนะครับก็ก็จะลูปคล้ายๆเดิมนะลูปคล้ายๆเดิมนะครับคืออ่านแพทเทิร์นพอก็น่าจะออกครับผมสำหรับการเมืองไทยนะครับการเมืองไทยวันที่3ตุลาคมตัวของ J Park นะครับJ Park เนี่ยระยะสั้นนะครับถ้ามีอยู่นะครับถ้ามีอยู่เนี่ยโอเคมันติดช่วงปีใหม่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของหัว J Park นี่ถือต่อไปก่อนแล้วกันครับจะจุดเปลี่ยนนะครับของตัว J Park เนี่ยนะครับ26โอ้โห26กุมภาเลยครับถือไปถึงสิ้นเดือนกุมภาแล้วขายออกแถวนั้นครับเจพาร์คไปจะถึงอีกเดือนหนึ่งปีหน้าเนาะใช่เพราะว่าที่หลัง26กุมภาเนี่ยตำแหน่งของตัวดาวเสาร์แล้วก็ดาวพฤหัสนะครับมันจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่ไม่ดีนะครับในภาพใหญ่นะครับเพราะนั้นหลัง26กุมภาเนี่ยน่าจะซึมยาวละครับผมได้ครับอ่ะ
เบื้องต้นนะเดี๋ยวตามนั้นได้ตอบเพราะพี่วิกรออยู่แล้วนะคะคัมภีร์หุ้น2567นักลงทุนที่ยังไม่ได้สั่งซื้อต้องสั่งซื้อภายในสิ้นปีนะคะนักทุนค่ะก็ราคา1,500บาทเท่านั้นเองนะก็รายละเอียดก็สอบถามไปที่ ABLLMI นะฮะส่วนทางด้านนักทุนที่ใจร้อนก็สามารถสั่งแกร็บมาซื้อที่ออฟฟิศได้เลยนะฮะอยู่ตรงจุฬาซอย9นั่นเองนะคะนักทุนค่ะในเรื่องราวของคัมภีร์หุ้นท่านเกิดราศีไหนราศีไหนแบบไหนอย่างไรกันนะฮะก็มีรายละเอียดครบในตำราเล่มนี้แล้วก็ที่น่าตกใจนะเล่มนี้นะฮะมีหุ้นธนาคาร1นะฮะมีการควบรวมกิจการกันถ้าเป็นจริงโอเทพระเบิดระเบ้อแล้วก็ผู้บริหารอีกธนาคารหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยอ่ะว่าการใครที่สนใจรายละเอียดก็สอบถามไปที่ @blmi นั่นเองนะคะทั้งทุนอ่ะเดี๋ยวเจอกันในช่วงต่อไปนะคะท่านเทพพอดีคุณบิ๊กจากด้านเคเซกรออยู่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราก็อยู่กับเทพกันอยู่นะคะทั้งทุนค่ะมาในตอนนี้ก็รายละเอียดที่บอกไว้นะคะสำหรับทั้งทุนที่สนใจคัมภีร์หุ้น2567มี